ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาพบกับทุกท่านเป็นกรณีพิเศษจริงๆนะคะเป็นการมาทำหน้าที่ที่จะน้อมนำจิตใจของพวกเราให้ตั้งใจมั่นที่จะทำให้เกิดความสำเร็จค่ะวันนี้คุณแม่ได้อธิษฐานจิตไว้และจะชวนพวกเราทุกคนได้ตั้งสัจจะอธิษฐานไปกับคุณแม่นะคะถ้าเรากำลังจะเคลื่อนพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ที่เห็นนี้กลับสู่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเป็นการทำงานที่พวกเราแน่ใจว่าเราจะใช้หัวใจของเราในการทำของยากนี้ให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ของเรานะคะเราได้เห็นแล้วว่าการเชื่อมโยงองค์ท่านเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันที่จะทำให้เกิดภาพจำว่าเมื่อเวลาท่านไปประดิษฐานในวันที่13นั้นเราจะเห็นภาพดังนี้แต่วันนี้เราจะต้องวางแผนการเคลื่อนด้วยหัวใจของเราที่มีความกตัญญูกตเวทิตาคุณค่ะเราจะใช้การผ่านะคะพระบรกายในส่วนที่เราเชื่อมต่อไว้แล้วให้เห็นว่าสมบูรณ์เป็นอย่างนี้นะคะแล้วการจะหลดปลายของเครื่องที่จะแยกออกเป็น2 ส่วนนั้นก็จะทำให้เรายกย้ายไปใน2 ส่วนนี้ได้โดยที่จะมีการทำงานตอนนี้หลายกล้องเลยไม่รู้ว่ากล้องถ่ายทอดสดอันไหนนะคะทางนี้นะคะเราอยากจะให้ท่านร่วมอธิษฐานจิตกับคุณแม่เพราะเรามีเวลาไม่มากนะคะคุณแม่มาช้ากว่าที่คิดถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนั้นใครที่ดูอยู่ตรงนี้ได้เห็นการปักหมุดแล้วว่าเราชวนกันน้อมระลึกถึงพระราชาที่เป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคนโดยการน้อมเอาหัวใจของมหาโพธิสัตว์คือพระอริยทารามหาโพธิสัตว์นี้มาหล่อหลอมหัวใจแม่หล่อหัวใจลูกปลูกหัวใจของโพธิสัตว์นะคะอัญเชิญท่านกลับไปสู่หุบเขาโพธิสัตว์เราพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาร่วมกันตั้งสัจจะอธิษฐานในการที่จะต้องใช้คำว่าแยกท่านก่อนแล้วจะไปประสานต่อใหม่ในวันที่12นะคะคุณแม่ขอให้พวกเราตั้งใจค่ะขอพวงมาลัยให้คุณแม่หน่อยส่งพวงมาลัยเลยค่ะจ้ะพร้อมเลยค่ะตั้งใจเลยนะคะขอให้เขาหยุดเสียงดังก่อนได้ไหมคะคุณแม่จะนำอธิษฐานจิตค่ะอันนี้เราเริ่มปลดอะไรลงแล้วเหรอตอนนี้เครื่องมือทำงานอยู่หลายส่วนแต่คุณแม่จะเอาเรื่องใจแล้วกันนะคะเทคนิคไม่พูดถึงเลยค่ะวันนี้ตั้งใจเลยค่ะเทคนิคเป็นเรื่องของโรงหล่อให้เรามองไปที่พระพักของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์มองไปเลยค่ะเอาใจของเรากับใจของท่านเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อใดที่เราระลึกถึงท่านท่านจะอยู่กับเราเมื่อใดก็ตามที่เรากำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่ยากลำบากท่านจะอยู่กับเราท่านจะเปลี่ยนร้ายกลายดีท่านจะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ในกรณีนี้ปาฏิหาริย์ไม่ได้เกิดขึ้นจากองค์บอลแต่ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจากหัวใจของเราทุกดวงขอให้เรามีสัจจะอธิษฐานต่อการทำงานนี้ให้สุจริตเหมือนเราได้เป็นหนึ่งเดียวกับมหาโพธิสัตว์ที่จะไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอให้ทุกท่านตั้งใจน้อมระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตภูพาภาคณมการังกะโรมา
เสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดอวิชชาและความกลัวในหัวใจของพวกเราทุกดวงขอมหากรุณาของพระองค์ปกแผ่คุ้มครองและให้อภัยอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตของเราตั้งแต่บัดนี้ในการให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดหรือประมาทพลาดพังหรือก้าวล่วงจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาทั้งต่อเราที่กระทำต่อผู้อื่นและผู้อื่นที่กระทำต่อเราขอให้แกะโซ่ตรวนแห่งความทุกข์ด้วยมหากรุณาอันใหญ่หลวงของพระองค์ขอให้เราได้ใช้แสงสว่างแห่งปัญญาและมหากรุณานี้ทำของยากให้สำเร็จได้ด้วยหัวใจที่สุจริตของพวกเราและเมื่อใดที่ความสุจริตเป็นเหตุเป็นปัจจัยสิ่งที่ยากก็จะง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ในกฎแห่งการกระทำคุณแม่แม่ชีสันสนีเสถียรสุดและมวลมนุษยชาติทั้งหลายที่รวมตัวกันณที่นี้และขณะนี้ขอน้อมอัญเชิญคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ให้อาบรดหัวใจของพวกเรายกใจของเราให้เหมือนกับเกลี้ยงเกลาให้ได้ในปัจจุบันขณะอย่างไม่ประมาทเกลี้ยงเกลาจากราคะโทสะโมหะจึงยกใจของเราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกและขอน้อมหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่อาบรดมาในหัวใจของเราได้ทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะฉุดช่วยมนุษยชาติและสรรพสัตว์ตลอดจนพืชและแร่ธาตุทั้งหลายให้รอดพ้นจากความทุกข์ขอให้เรามารวมตัวกันเพื่อทำงานนี้เพื่อการอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลต่อในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ได้ทรงเสด็จสวรรคตแต่พระองค์ได้ทิ้งการทรงงานอย่างหนักไว้อาบรดหัวใจของพวกเราทุกคนในวันที่13เราจะได้อัญเชิญรูปหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เข้าสู่เสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์ที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเพื่อระลึกถึงการจากพรากที่1คนตายแต่หลายคนโตใน
นานที่เราเชื่อว่า70ปีแห่งการครองราชของพระองค์เพื่อประสบกรทั้งหลายเป็น70ล้านความดีและงานนี้เป็นหนึ่งใน70ล้านความดีที่ถวายต่อพระองค์ขอให้เราได้ร่วมกันระลึกถึงปัจจุบันขณะที่ไม่ประมาทขาดสติโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหา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 โอตะเรตุตะเรแม่ขอเป็นตัวแทนของพวกเราทุกคนนะคะตั้งสัจจะที่จะทำสิ่งที่เรามั่นใจว่าสิ่งนี้จะสำเร็จได้ด้วยหัวใจของพวกเราที่สุจริตทุกคนคุณแม่มั่นใจในสิ่งที่เราเชื่อมั่นมาโดยตลอดว่าไม่มีอะไรยุติธรรมเท่ากับกฎแห่งกรรมเมื่อเราทำงานนี้ด้วยกรรมที่สุจริตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตผลก็สุจริตการที่เรามารวมตัวกันและได้หลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์จนเราปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ของคนนับรุ่นแล้วรุ่นเล่าในทุกเจเนเรชั่นคือการให้มรดกที่ดีกับโลกใบนี้และเป็นมรดกโลกโดยผ่านมรดกกรรมที่สุจริตเช่นนี้เองคุณแม่จึงขอให้เจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสที่จะทำงานโดยที่พวกเราจะน้อมใจไปด้วยกันในการที่จะแบ่งองค์ท่านนะคะเราถือว่าเป็นการแบ่งองค์ท่านเพื่อที่จะเคลื่อนเพราะการเคลื่อนจำเป็นที่ต้องแยกส่วนก่อนเพื่อให้การเคลื่อนในวันที่12และถึงหุบเขาโพธิสัตว์ในวันที่13นั้นเป็นไปดังที่เราตั้งใจคือเราตั้งใจว่าการระลึกถึงวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9หรือพระราชาอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเรามันจะมีภาพจดจำบางอย่างที่พวกเราในฐานะของประสบนิกรชาวไทยที่จะเป็นไทยไม่เป็นทาสได้หลอมใจของเราเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ที่จะทำให้เราได้นึกถึงทีไรเราก็อิ่มใจทุกครั้งนึกถึงทีไรเราก็ได้รู้ว่าความเป็นอิสระจากทุกนั้นมันคือไทยอย่างแท้จริงเป็นไทยในฐานะของอิสรภาพนะคะไม่ใช่แค่สัญชาติไทยคุณแม่จึงมั่นใจไปในระดับของการมีมหาศรัทธาที่มีปัญญาเลยว่างานนี้จากการอดออมเสียสละความดีความงามที่เป็นความจริงจนมีงานที่เราได้รอหัวใจ
ของมหาโพธิสัตว์นะคะที่จะทำให้เรารู้ว่าเป้าหมายสูงสุดของการได้เกิดเป็นมนุษย์คือพ้นทุกข์และเมื่อคุณได้สงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์แล้วก็ขอให้คุณรู้ว่านั่นคือบารมีที่คุณทำได้คุณแม่จะขออนุญาตที่จะน้อมพวงมาลัยนี้นะคะไปวางไว้ในบริเวณที่เราจะได้เราจะเหลือเวลากันนิดหน่อยเพราะว่าคุณแม่มีรายการที่จะต้องต่อไปถึงบริเวณที่มีการทำงานโดยรอบนะถ้าเผื่อเขาสามารถที่จะเขาเรียกว่าการแบ่งองค์ท่านนะก็ขอให้พวกเราเริ่มงานได้ตามที่ต้องการเลยค่ะคุณแม่วางไว้ในส่วนที่เป็นห้องพระหัตถ์ไทยนะคะพวงมาลัยดอกมะลินี้ป้าตุ๊กเตรียมมาให้คุณแม่ก็แทนของพวกเราทุกคนเลยค่ะก็งดงามแล้วค่ะขอให้เจ้าหน้าที่คุณแม่จะภาวนากับการกดหรือจะหลดได้เลยค่ะป้าตุ๊กพี่ติ่งมีพวงมาลัยอีกนะถือไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะวางค่ะพวงมาลัยที่มีอยู่ทุกคนถือไว้ค่ะเขาพร้อมที่จะช่างพร้อมที่จะสไลด์ได้เลยไหมใช่ค่ะคุณแม่อยากให้ทำงานได้เลยเพราะคุณแม่จะยืนภาวนาค่ะคุณแม่แกะกะหรือเปล่าไม่ใช่ไหมงั้นถือไว้ค่ะถือไว้ข้างล่างค่ะอธิษฐานร่วมกันค่ะทำงานได้เลยลูกคุณแม่ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราส่งกำหนดการของวันที่13ไปแล้วนะคะจึงขอให้ทุกท่านได้ดูรายละเอียดจากกำหนดการที่เราได้มีปักหมุดไว้ใน Facebook ของเสถียรธรรมสถานแล้วนะคะก็ขอให้พวกเราน้อมใจเดี๋ยวเครื่องมือตอนนี้เขาจะมีเครื่องมือที่จะสไลด์ไหมล่ะที่จะผ่าคือเนื่องจากว่าคุณแม่มาแล้วเข้ารายการเลยขอโทษทีนะคะถ้าอย่างนั้นอ่ะเอาก็มาจบลงที่ป้าตุ๊กกับพี่ติ่งอ่ะมายืนตรงนี้ไม่งั้นเขาจะไม่กล้าทำงานอ่ะมาเรามายืนกันตรงนี้ค่ะอธิษฐานหรือยังเดี๋ยวคุณแม่วางไว้ที่ห้องพระหัตถ์ไทยให้ในช่างคะคุณแม่อยากให้ทำการข้างหน้าก็ทำได้ทำข้างหน้าได้เลยค่ะเพราะตอนนี้เราอยากให้อยู่ในกล้องนะคะค่ะเขาเกรงใจเราจะใช้กระบวนการของการทำงานวันนี้ทั้งวันนะคะทั้งวันเลยค่ะที่จะแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วก็ยกลงมาเพื่อทำความสะอาดอีก2วันนะคะคือวันนี้วันที่7 8 9พอ10ก็เตรียมตัวที่จะแบบดูแลความเรียบร้อยให้งดงามนะคะ11เตรียมตัวแพ็คแล้วค่ะ
12คุณแม่จะกลับมาอีกทีนึงเพื่อที่จะเคลื่อนท่านและตลอดวันที่12จะเป็นการอัญเชิญนะคะเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ถึงที่หุบเขาโพธิสัตว์รุ่งอรุณของวันที่13ค่ะแล้วก็เป็นการทำงานจากนั้นโดยเราก็จะยกท่านขึ้นสู่มณฑลหรือว่าแมนดารานะคะแล้วก็จะเชื่อมตลอด13ก็จะมีงานทั้งวันเลยค่ะที่เราจะระลึกถึงหรือมาชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลต่อพระราชาอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราที่ทรงงานอย่างหนักยอมสูญเสียความสุขส่วนพระองค์นะคะแล้วก็รับใช้พวกเรามากเลยคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้นึกถึงว่าความกตัญญูต้องมีความสนองงานด้วยกตัญญูกตเวทิตาคุณมันต้องมาจากสำนึกของพวกเรานะคะก็เขาก็เริ่มทำงานแล้วอ่ะพี่ติ่งป้าตุ๊กมาลากันก่อนค่ะคุณถวันมาลาคุณถวันยืนทางนี้คุณถวันรับปากคุณแม่หันไปทางกล้องยังถ่ายทอดอยู่ป้าตุ๊กเข้ามารับปากคุณแม่ว่างานนี้จะเป็นงานที่ทรงพลังด้วยหัวใจของคนทำงานทุกคนที่ถวายความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่เป็นรูปธรรมเป็นรูปแบบเป็นต้นน้ำที่จะทำให้อนุชนคนรุ่นหลังเราอีกเป็นพันปีได้เห็นสิ่งนี้ที่เราทำร่วมกันรับปากคุณแม่ก็รับปากครับแต่ว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่าที่สุดเลยซึ่งหาค่าไม่ได้ครับคุณแม่ที่เราต้องปั้นขึ้นมาจากลูกเล็กแล้วมันก็มาสู่ตลอดอายุการใช้งานก็จะเป็นพันปีสุดยอดทรงพลังทรงคุณค่าและวัสดุตัวนี้ก็จะมีวัตถุคุณอยู่ในตัวเลยซึ่งมีโลหะทั้งหมด9ชนิดรวมกันแล้วก็หลอมโลหะ9ชนิดเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าทองฝังลึกหรือภาษาสากลเรียกว่าหลอดแต่คุณถวันมั่นใจนะ1,000,000,000%ครับคุณแม่1,000,000,000%ค่ะกำลังคุณแม่กำลังให้คุณถวันแสดงความมั่นใจคุณถวันบอกพวกเราล่ะมั่นใจไหมมาเราเนาะมั่นใจที่สุดคือการสนองงานโดยการทำให้ดูและเรามีความสุขที่ทำนี่ก็เป็นบุญของเรามากที่ได้ทำงานที่นี้นะสำหรับคุณแม่แล้วมันเป็นบุญมากเป็นมหากุศลของพวกเรามากที่เราได้ทำงานนี้เหนือสิ่งอื่นใดเลยขอให้ทำด้วยความสุจริตใจทำด้วยการอุทิศถวายแล้วมีความมั่นใจเลยว่าความเป็นไทยไม่เป็นทาสของเราคือถ้ามันสุจริตแล้วมันก็ไม่เป็นทาสของกิเลสแล้วล่ะค่ะมันเป็นเหมือนปฏิมากรรมชิ้นเอกเลยที่พวกเราเองก็คุณแม่ว่าไม่บังเอิญนะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแม่เองก็ต้องพิจารณาเรื่องสุขภาพอยู่แต่พอนึกถึงการทำงานนี้ทำไรเหมือนคนหายเลยอ่ะลืมว่าป่วยไม่ลืมคือมันไม่กลัวไงคุณแม่ว่ามันต้องมีเมสเสจแล้ววันนี้ผ่าองค์ท่านเนี่ยมันเหมือนผ่าตัดเราไปแล้วอ่ะแล้วคุณแม่จะแข็งแรงคุณแม่มั่นใจคุณแม่ถึงได้ชวนพี่ๆมาวันนี้คุณแม่มั่นใจว่าทำไมคุณแม่ถึงจะแข็งแรงเพราะกุศลและเจตนามันแรงมันตั้งใจมั่นคุณถวันบอกว่าเขาฝีไม้ลายมือของเขาเนี่ยต้องเรียกว่า 1,000% ของเราเนี่ยเป็นอินฟินิตี้เลยว่าเราไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเราใช้จิตที่เพียงเรื่องของคุณภาพเรื่องของความงานเนี่ยมันสุดยอดที่สุดเลยมันเป็นงานหล่องานหล่อมันไม่ใช่งานดุหรือไม่ใช่งานดุโลหะง่ายๆที่มันก็ได้แต่ละชิ้นแต่ละขั้นตอนมันไหลเข้าไปเลยนะมันไหลเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกันขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณมากเลยค่ะที่ทำให้ค่าไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่มันหาไม่ได้เลยมหาศาลมาอยู่มาอนุโมทนาจริงๆ
ได้ใจเลยได้ใจเลยค่ะวันนี้พวกเราอาจจะปล่อยให้คณะทำงานยังทำงานอยู่ค่ะแล้วคุณแม่จะมุ่งตรงไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะตอนนี้มี Mindfulness Family รออยู่ทำงานตลอดเวลาเลยป่วยไม่เป็นได้จะไม่ป่วยขอบใจลูกหลานมากเลยมากอดกันกอดกันเดี๋ยวอธิษฐานจิตเดี๋ยวเราพี่ติ่งขับรถพาคุณแม่ไปป้าตุ๊กวันที่12มาแล้วเราจะทำงานเราจะส่งรายละเอียดของการทำงานแจ้งท่านเป็นระยะตอนนี้เขาปักหมุดแล้วเขาไปดูในเว็บไซต์ของเสถียรนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะคุณแม่อาจจะหลบไปตรงนู้นแต่กล้องของเรายังทำอยู่และเรามีกล้องอีกหลายกล้องที่ตามมาเพื่อให้เขาได้ทำงานอย่างเต็มที่สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ร่วมกันมาสวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกันที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะ